สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับครัวครูปอชื่อนี้อาหารอร่อยจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพครูอดิศักดิ์ครับครูป้อนะครับสอนอยู่ในแผนกวิชาการโรงแรมวันนี้มาเจอกันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูไก่ตุ๋นต้มโคกนะครับซึ่งเป็นเมนูอยู่ในยุคโควิดเช่นเดียวกันอยู่ในคอส19บาทโดยเมนูของเรานะครับมีความพิเศษอย่างว่านะครับเราจะใช้น่องไก่ซึ่งเป็นน่องไก่ทั้งน่องเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่านอสอนะครับก็จะเป็นไก่ทั้งชิ้นเอามาตุ๋นนะครับแต่ก็จะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มที่ทุกคนรู้จักกันแต่บางคนก็ยังทำไม่อร่อยหรือไม่รู้วิธีการทำวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทั้งไก่ตุ๋นแล้วก็น้ำจิ้มไปพร้อมๆกันครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับเริ่มจากน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราวันนี้นะครับคุณครูใช้พริกเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับต่อไปเป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีเขียวเป็นเม็ดเล็กๆทำให้มีความเผ็ดฉุนค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็จะได้สีแดงนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะครับคุณครูเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนปอกนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับเป็นน้ำปรุงรสก็จะใช้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับน้ำปลานะครับถ้าเราใช้เนี่ยน้ำปลาอย่างดีก็จะมีความเค็มและความหอมแต่ถ้าเราใช้น้ำปลาที่เป็นเบอร์รองลงมานะครับน้ำปรุงรสของเราเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเราก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันสามารถใช้น้ำปลาทั้งสองอย่างได้เลยนะครับน้ำมะนาวนะครับคุณครูใช้เป็นน้ำมะนาวคั้นขวดสดที่คุณครูซื้อมาจากตลาดนะครับคุณครูใช้น้ำตาลปี๊บนะครับบางคนนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันเป็นก้อนสามารถเอาไปเคี่ยวให้มันเป็นน้ำเหลวแล้วก็ผสมได้แต่คุณครูเนี่ยใช้เครื่องปั่นในการทุ่นแรงในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเราก็เลยจะทำทุกอย่างเนี่ยส่วนผสมเนี่ยปั่นเข้าด้วยกันซึ่งมันง่ายมากคุณครูก็เลยสามารถใช้น้ำตาลปี๊บได้ครับต่อมาก็น้ำเปล่านะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ในถ้าเครื่องปั่นเนี่ยของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำน้อยเกินไปนะครับเราก็สามารถใช้น้ำกระเทียมดองหรือน้ำเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าแทนวันนี้คุณครูขอใช้น้ำเปล่าเพื่อที่จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเขามีน้ำมากขึ้นครับใบผักชีนะครับใบผักชีนะครับถ้าได้รากนะครับรากเนี่ยอาจจะเอาไปต้มตุ๋นหรือจะใช้ทั้งรากและใบเลยนะครับก็ได้ตัวใบผักชีต้นผักชีนะครับก็จะเพิ่มความเขียวน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่จะมีความสีส้มสีเขียวปนผสมกันไปนะครับแต่ถ้าเราอยากได้สีเขียวอย่างเดียวเราจะไม่เลือกใช้พริกที่เป็นสีแดงครับนะสำหรับน้ำจิ้มก็หมดแล้วนะครับเป็นส่วนผสมเท่านี้นะต่อมานะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาดูส่วนผสมของการตุ๋นนะครับตอนนี้นะครับก็จะคล้ายๆการตุ๋นพะโล้บวกกับการต้มไก่ตุ๋นน้ำปลานะครับแล้วก็จะบวกกับคล้ายๆจริงๆแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่มันนำมามิกใหม่นะครับตัวพะโล้เนี่ยเขาจะมีเครื่องพะโล้ใช่ไหมครับตัวนี้สำหรับเครื่องพะโล้นะครับก็จะเป็นผงเราใช้อยู่เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของซีอิ๊วดำนะครับทำให้สีไก่ของเราเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วดำขึ้นนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับตัวนี้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ถ้ามีทั้งสองอย่างความเข้มข้นของแต่ละอย่างมันต่างกันคุณครูมีสองอย่างคุณครูก็เลยเลือกใช้เป็นทั้งสองอย่างครับต่อมาเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับเราใช้น้ำตาลทรายได้ไหมน้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่คุณครูใช้น้ำตาลปี๊บจะมีความหวานที่มีความหอมออกมาจากมะพร้าวมันทำให้อาหารแล้วก็แกงของเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับในสูตรนี้ไม่มีผงชูรสนะครับในเรื่องของเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่เราใส่นะครับก็เป็นเครื่องสมุนไพรนะครับสมุนไพรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอบเชยนะครับตัวนี้เป็นอบเชยครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข่านะครับเป็นข่าในเรื่องของข่าแก่ที่เขาจะแบบอบแห้งใบกระวานนะครับแล้วก็จะมีโป๊ยกั๊กนะครับลูกกระวานนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้คุณครูซื้อที่ไหนคุณครูซื้อในลักษณะที่เป็นเครื่องตุ๋นครับท่านผู้ชมสามารถซื้อได้ที่ร้านเลยนะครับที่เป็นร้านของชำต่อไปนะครับ
สิ่งที่จะช่วยในเรื่องของสมุนไพรให้ไม่เผ็ดร้อนก็คือขิงนะครับขิงเรามีขิงนะครับเป็นขิงแก่สามารถทุบแล้วก็สามารถนำลงไปต้มได้แล้วก็จะมีรากผักชีนะครับตัวนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรหอมเช่นเดียวกันขาดไม่ได้คือสะโพกไก่นะครับเขาเรียกว่าน่องติดสะโพก1กิโลเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 3-4 น่องซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในงบรายราคา19บาทนะครับสิ่งที่มีความแปลกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นโค้กนะครับโค้กเป๊ปซี่มันมีกรดมีแก๊สมันจะทำให้เขาเนี่ยสุกได้ไวขึ้นแล้วก็จะมีความหวานมีความหอมนี่แหละครับเป็นจุดเด่นที่คุณครูเนี่ยนำมาเสนอท่านผู้ชมให้มีความแปลกใหม่ในการเขาเรียกว่าไก่ตุ๋นต้มโค้กนะครับขิงด้วยมีขิงด้วยใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็จะมีผักนะครับการรับประทานผักเนี่ยเราจะใช้ผักต้มนะครับเป็นผัก3สีหรือจะ2สีวันนี้คุณครูใช้เป็นแครอทกับบรอกโคลีครับน้ำเปล่าสะอาดเอาไว้ต้มนะครับแล้วก็จะมีไข่เป็ดต้มนะครับไข่เป็ดเนี่ยจริงๆ1ลูกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5บาทนะครับถ้าเรามาต้มเองแต่ถ้าเราไปซื้อเขาอาจจะขายอยู่ที่10บาทนะครับเราใช้เพียงครึ่งลูกในการจัดลงไปในจานราคาใน19บาทก็สามารถอยู่ได้ครับครับมาถึงขั้นตอนวิธีการทำกันนะครับขั้นแรกนะครับคุณครูจะปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนท่านผู้ชมนะครับก็ลองทำดูที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับดูตามคุณครูเลยนะครับเป็นเครื่องปั่นตัวนี้นะครับคุณครูล้างพริกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวพริกเนี่ยนะครับก็อยู่ในอัตราส่วนที่เราใส่โน้ตไว้ให้แล้วนะใส่ทุกอย่างหมดเลยนะครับเพราะว่าเราตวงแล้วตัวใบผักชีนะครับสามารถใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ลงไปในเครื่องปั่นนะครับเราก็จะปั่นไปพร้อมๆกันทีเดียวหากน้ำเราน้อยนะครับเราก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้อีกนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราตัวนี้นะถึงขั้นตอนการทำไก่ตุ๋นโค้กขิงนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกของคุณครูนะครับคุณครูก็จะนำสะโพกไก่น่องติดสะโพกนะครับในการทอดไก่เนี่ยเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายหรืออาจจะซาวเกลือเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมีความรสชาตินะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทอดลงไปนะครับไฟแรงๆนะครับทอดให้เขาเนี่ยหนังกรอบเลยนะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีความกรอบแล้วก็จะแห้งลงนะครับตัวนี้คุณครูก็จะทอดให้ดูในน้ำมันลักษณะที่น้ำมันท่วมนะในการทอดนะครับก็จะใช้เวลาสักนิดน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาทอดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ครับไก่ที่เราทอดนะด้วยไฟแรงนะครับก็จะมีลักษณะที่เหลืองนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเริ่มได้แล้วสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยนะครับแล้วมีกลิ่นหอมมากครับคุณครูก็จะเอามาใส่ลงไปนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็จะย้ายขั้นตอนต่อไปนะครับในการทำนะครับคุณครูก็จะเริ่มมีการตุ๋นนะครับคุณครูจะตุ๋นโดยการนำน้ำเปล่านะครับสะอาดใส่ลงไปก่อนด้วยครับเห็นไหมครับไก่ที่ทอดเนี่ยมีความกรอบนะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับหอมมากเลยนะครับตัวนี้นะวิธีการของคุณครูนะครับก็จะนำซีอิ๊วดำนะอันนี้คือซีอิ๊วดำนะครับลงไปราดลงไปตัวไก่ก่อนนะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเขาจะได้ติดเราก็จะใส่จนหมดนั่นแหละครับนี่นะครับเมื่อกี้ทอด1ชิ้นนะครับเห็นไหมตกใจไหมครับว่าทำไมมีหลายชิ้นนะครับคุณครูทอดเตรียมมานะแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไก่ลงไป
ตุ๋นนะครับน้ำมันน้อยนะครับใส่ลงไปแค่2ชิ้นพอนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเครื่องสมุนไพรตัวนี้เป็นเครื่องตุ๋นใส่ลงไปเลยนะผงพะโล้นะครับน้ำตาลปี๊บนะครับตัวนี้เราสามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไก่ได้หลายชิ้นนะซีอิ๊วจะมีความหวานและมีความเค็มนะตัวนี้โค้กนะครับใส่ลงไปเห็นไหมครับสมุนไพรนะครับที่เรามีก็จะเป็นรากผักชีแล้วก็ขิงเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับถ้าเราจะทำหม้อใหญ่ๆเนี่ยมันคุ้มมากนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยมันเป็นไก่ที่มันก็ต้มไม่ได้นานมากนะครับพอเรามีน้ำปริมาณมากแล้วเราก็จะใส่ลงไปเพิ่มได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับในการตุ๋นของเขาเนี่ยเราก็คล้ายๆกับตุ๋นพะโล้แล้วก็จะมีโค้กเข้ามาทำให้มีความนุ่มนะครับรสชาติของเขาก็จะมีความหวานความเค็มอ่อนๆจากซอสนะครับก็จะมีความหอมด้วยนะครับหอมของไก่ที่ทอดนะครับหนังของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่อมน้ำมันมากก็จะเป็นหนังแบบว่าลุยๆนะครับแล้วก็จะต้มอย่างนี้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าใครมีหม้อแรงดันนะครับก็จะเป็นหม้อที่สามารถต้มภายใน7นาทีก็จะเปื่อยนะครับถึงกระดูกไม่ต้องต้มถึง1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูไก่ตุ๋นที่เราตุ๋นไว้กันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลิ่นอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นมากเลยว่ามันหอมมากแล้วตัวสมุนไพรเนี่ยก็จะมีขิงข่าแล้วก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่ค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของโควิดด้วยนะครับในเรื่องของขิงในเรื่องของข่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับมันจะมีความเราเคี่ยวไปสักพักแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไก่ก็จะไม่ได้เละเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชิ้นอย่างนี้นะตัวสีของเขานะครับก็จะอยู่เพราะว่าเราไก่ไม่เละเนี่ยเนื่องจากเราไปทอดก่อนนะตัวนี้คุณครูจะตักใส่ลงไปในจานเลยนะครับตัวนี้เป็นเราจะใช้ชิ้นนี้เลยคุณครูคำนวณแล้วนะครับไก่เนี่ยเราซื้อมานะครับอยู่ในราคาที่ชิ้นละ13บาท13บาทได้อย่างไรวันนี้นะครับเราซื้อไก่มาอยู่ที่88บาทแล้วก็จะมี7ชิ้นนะครับตัวนี้เราคำนวณอยู่13ถึง14บาทนะครับซึ่งเป็นไก่ที่แมคโครนะราดน้ำนะครับถ้าน้ำเนี่ยเราสามารถเคี่ยวได้อีกสักพักนึงนะครับก็จะเป็นน้ำเหนียวๆอันนี้ให้เยิ้มเลยนะจากนั้นไข่นะครับไข่เป็ดเราก็จะต้มนะครับให้มันเป็นยางมะตูมนะครับตัวนี้ก็จะยังไม่เป็นยางมะตูมแต่อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีแต่ถ้าใครเป็นยางมะตูมเนี่ยก็คือต้มน้ำเดือดนะครับประมาณ7นาทีนะครับแล้วก็เอาออกแช่น้ำเย็นแล้วก็แกะนะครับจะได้ไข่ยางมะตูมนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดนึงแต่ก็อยู่ในความสวยอยู่นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ใบผักชีเสร็จไปแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับไก่ตุ๋นโคกขิงนะครับคุณครูว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ยังไม่มีใครทำนะครับถ้าใครทำก็จะเป็นรายได้ให้กับทุกท่านนะครับตัวไก่นะครับก็เป็นทั้งสะโพกเลยนะครับแล้วก็จัดใส่จานนะครับหรือจะขายเป็นกล่องก็จะเป็นลักษณะที่กล่องใหญ่นะครับสามารถขายในราคาที่มีมูลค่าได้ไก่ในราคาที่13บาทตอนนี้รัฐบาลช่วยในเรื่องของสินค้าในราคาถูกลงมันเป็นโอกาสครับท่านผู้ชมในการที่จะนำสินค้าเหล่านั้นมาแปรรูปให้เกิดสินค้าที่ทุกคนเนี่ยได้บริโภคกันนะครับสำหรับเมนู19บาทนะครับไก่ต้มขิงโค้กนะครับหรือไก่โค้กต้มขิงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคูป้อนนะครับอดิศักดิ์อมุตตคุจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นเมนูประมาณไหนขอโปรดให้ทุกท่านติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ